สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเด่นชัยสายสุพรรณนะครับอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้เรามีสบู่ตัวใหม่นะครับลิขสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเรสแพลอตนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากศิลปินผมไม่อยากว่าเป็นดารานักร้องเขาเป็นทุกอย่างครับถือว่าโดยรวมแล้วคือเป็นศิลปินนะครับเคยได้ยินไหมเจ๊อยากตายนะครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนั่นคือพี่กิ๊บโคคูณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเด่นชัยสายสุพรรณนะเป็นไงครับสบายดีไหมตอนนี้สบายดีนะหน้าตาสดใสครับท่านผู้ชมครับทำไมฮะคนเราเนี่ยเขาบอกว่าทำใจสบายชีวิตมันก็จะสดใสแต่คำว่าเอ้ยหน้าตาสดใสผิวพรรณเป่งปังเนี่ยมันต้องอาศัยตัวช่วยส่วนประกอบครับไม่ว่าจะเป็นอย่างตอนนี้ผมใช้สบู่เนี่ยตัวไหนครับตัวไหนตัวนี้ฮะเนี่ยโอ้ยสมุนไพรไทยแท้เลยเนี่ยพรอสเมติกครับอันนี้คือเป็นที่เขาสกัดมาจากสมุนไพรแซ่ม้าโอ้โหดินี่บางท่านอาจจะไม่รู้เอ้ยแซ่ม้ามันคือมันเป็นสมุนไพรแท้โมแล้วก็ผสมน้ำผึ้งว้าแล้วก็ว่านหางจระเข้ครับแล้วกลิ่นกายนี่จะหอมเลยหอมเพราะสบู่นี่มันมีกลิ่นสมุนไพรนี่ฮะนี่ก้อนจะเป็นลักษณะนี้มาเหมือนขนมบางท่านบอกว่าไอ้ก้อนทำไมเล็กจังไม่เล็กครับว่ามันอัดด้วยสมุนไพรครับล้วนๆเลยและถามว่าพุทธคุณเป็นยังไงนะฮะสรรพคุณอะไรนะสรรพคุณสรรพคุณผมบอกเลยแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่เคยใช้แก๊สนะผมใช้น้ำมันตลอดเอาเรื่องสบู่เขาไม่ใช่เรื่องรถสบู่นะฮะคือพ่อเลยว่าครับสบู่เนี่ยไอ้ที่ผสมส่วนผสมสมุนไพรแซ่ม้าของยี่ห้อพอสนี่ครับคนที่เป็นผดเป็นผดหรือว่าเป็นสิวกลางหลังเนี่ยผื่นคันหรือว่าผื่นคันหรือว่าไปทำงานมาแล้วแบบจะแพ้ฝุ่นถ้าฟอกแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษานะครับไม่ใช่ยารักษาแต่ว่ามันจะเป็นสมุนไพรที่ป้องกันฆ่าเชื้อราได้ดีมากเลย อันนี้เหมาะมากแล้วพอเราฟอกสบู่แล้วมันจะสดชื่นเลยสดชื่นมากสดชื่นโล่งไปเลยฮะโล่งไปเลยและบางทีบางคนเห็นมั้ยพอฟอกสบู่แล้วอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยที่ตอนนั้นที่พี่ยังไม่เคยใช้นะอาบน้ำเสร็จพออาบน้ำเสร็จเหงื่อมาแทนเลยพอเช็ดตัวแห้งเพราะตอนนี้บ้านเราร้อนมากร้อนมากพอเช็ดตัวแห้งปุ๊บพอเราล้มนอนปุ๊บเหงื่อมาแล้วมาแล้วแล้วตัวจะเหนียวแต่ถ้าเราใช้สบู่นี่นะฟอกไปแล้วนะนอนสบายเลยตัวจะไม่เหนียวและไอ้พวกที่เวลานอนจะต้องขัดหลังเนี่ยต้องเอาไม้เกาหลังมันมีสิวไงก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับว่าสบู่อันนี้ผมไม่ได้มาโฆษณาเกินจริงและโฆษณาจนเชื่อลองใช้ดูนะครับท่านที่มีสิวกลางหลังหรือว่ามีผื่นคันก็ลองใช้ดูนี่ฮะสมุนไพรที่ดีมากของไทยเราเนี่ยมันสมุนไพรมันดีอยู่แล้วสมัยก่อนผมเคยศึกษามาว่าไอ้แซ่ม้าเนี่ยฮะที่เป็นสมุนไพรเนี่ยนะสมัยก่อนเขาใช้ต้มแล้วใครที่เขาเรียกเป็นกากเกื้อนอะไรเองคือเมื่อก่อนเนี่ยแช่แล้วมันหายที่เขาบอกว่าแช่ม้าคือเอาสมุนไพรแช่ม้าเนี่ยไปแช่แช่เป็นสบู่เนี่ยไปแช่กับน้ำแล้วเขามาอาบนี่แหละเขาถึงบอกที่แช่น้ำแช่นะแช่ม้าเนี่ยนะแช่ม้าเนี่ยเอาไปแช่มาแต่ทีนี้คนเราก็ไม่ค่อยนิยมแบบโบราณโอ้งั้นไม่ต้องมาเลยเนี่ยเราก็เขาเรียกผลิตมาให้แล้วผลิตมาเลยตามสูตรตามสูตรเลยเนี่ยอะไรที่ผมว่าหอมมันหอมสมุนไพรมันดมแล้วมันสดชื่นนี่ในเมื่อเราดมนี่ยังสดชื่นแล้วถ้าเราไปพวกตามกายเราเนี่ยทำร่างกายเรามันก็จะทำให้เนื้อตัวเราจะหอมไปด้วยครับเห็นก้อนขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ใช้ได้นานนะเดี๋ยวเราจะบอกให้ท่านรู้ว่าเอ้ยหาซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งแต่ขอบอกอย่างเดียวว่าดีแน่นอนดีแน่นอนแล้วถามว่าอันนี้คือเหมาะสำหรับอะไรเดี๋ยวจะมีอีก2ตัวนะฮะว่าเหมาะสำหรับใบเดี๋ยวมาดูกันอีก2ตัวก็ตัวนี้คือตัวที่เหมาะกับผดผื่นคันแล้วก็เหมาะกับสิวข้างหลังเรามาพูดกันท่านผู้ชมก็อยากจะใช้บ้างเอ๊ะทำยังไงไปสั่งซื้อหรือว่าโทรไปที่ไหนได้ไปหาซื้อได้ที่ไหนหาได้เลยไม่ยากเลยครับถ้าท่านอยากได้ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรไทยเนี่ยที่สกัดมาเป็นก้อนอย่างนี้แล้วก็ไปซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปและที่สำคัญที่สุดไม่มีคำว่าผิดหวังเลยคือที่ร้านเภสัชกรหรือร้านขายยาเนี่ยมีจำหน่ายทุกที่มีจำหน่ายแต่ถ้าไม่มั่นใจทีนี้ถ้าพูดถึงว่าเอ๊ะไม่อยากไปซื้อเดี๋ยวไป
คือไม่อยากไปเดินซื้อที่นั่นทีนี้จะสั่งตรงเลยเนี่ยครับก็สั่งมาได้ที่ก็มีหลายช่องทางทางหนึ่งท่านที่เล่น Facebook อยู่ใช่ไหมฮะครับก็จะเข้าไปที่นะครับPost นะครับ Platinum Skin นะครับหรือเอาชัวร์เลยถ้าจำไม่ได้โทรไปหาคุณนี่เลยคุณสุพจน์ศรีทองคำที่เบอร์โทรศัพท์0818301078ครับนะ0818301078ครับถ้าว่าท่านที่ชมอยู่เราก็จะมีขึ้นหน้าจอให้ท่านได้ชมกันนะครับถ้าฟังไม่ทันก็อ่านตามหน้าจอแล้วก็โทรไปหาคุณสุพจน์คุณสุพจน์นี่ครับเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะฮะโทรไปที่หมายเลขโทร0818301078นะฮะโทรไปได้เลยครับสั่งตรงของแท้ของชัวร์ของดีราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะ0818301078นะครับ0818301078โทรไปสั่งกันได้เลยครับสำหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมีสินค้าอะไรมาแนะนำติดอย่าลืมติดตามพวกเราสองคนนะครับครับผมกิฟต์ก็คูณและผมเด่นชัยสายสุพรรณครับวันนี้ลาท่านก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ